วันนี้มากับไก่อบและสลัดปูอัด IF23/1 วันที่14เราใช้มันฝรั่ง100กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะใส่น้ำมันมะกอกนิดเกลือหน่อยและใบพาสลีย์คลุกให้เข้ากันเราใช้อกไก่ประมาณ2ขีดครึ่งน้ำมันมะกอกผงกระเทียมผงพริกป่นใบพาสลีย์เกลือชมพูและคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหมักไว้แป๊บนึงค่ะแล้วมาต้มไข่กับเห็ดช่วงรอไก่หมักเรามาหั่นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะหั่นเป็นเส้นๆจริงๆแล้วมันต้องใช้มะม่วงค่ะแต่เราไม่ใช้เราใช้ฟักแมวแทนกลับไปที่ไก่ค่ะหมักได้ที่เราเอาใส่ฟอยล์แล้วก็ไปใส่หม้ออบลมร้อนเอาปูอัดของเรามาฉีกเป็นเส้นๆค่ะไปทำน้ำสลัดกันค่ะใช้งาขาว2ช้อนโต๊ะกลัวผักไม่พอแอบมาหั่นผักกาดแก้วด้วยแล้วก็เห็ดสุกพอดีก็เลยหั่นเห็ดกลับไปที่งาขาวแล้วไปบดแล้วก็ใส่ในสลัดของเราใส่มายองเนสประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่คิโคแมนใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลหล่อหั่นกล้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใส่ไข่กุ้งได้ฟิลสลัดญี่ปุ่นมากเลยค่ะใส่อะโวคาโดด้วยค่ะไขมันดีของเราต้องเติมเข้าไปไก่สุกแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะและมันฝรั่งไข่กระป๋องแล้วตกแต่งหน้าสลัดเติมไขมันดีค่ะน้ำมันมะกอกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ